ขอบคุณขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะคะและสวัสดีพี่ตั้มพี่พี่ผู้นำและเพื่อนพี่น้องทิพย์วิจิตรทุกท่านค่ะวันนี้กี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำเรื่องไม่กี่เรื่องแล้วประสบความสำเร็จในธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์นะคะที่มาของการทบทวนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้คือกี้ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อหนังสือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วกี้ก็รู้สึกประทับใจข้อความตอนหนึ่งในหนังสือค่ะข้อความประโยคนั้นกล่าวว่าคนสองคนทำธุรกิจเดียวกันในทำเลเดียวกันคนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งจนเขาจึงให้ข้อสรุปว่าการจะรวยได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจหรือทำเลที่ทำแต่คนที่รวยคือคนที่ทำถูกเรื่องกี้อ่านมาในตอนแรกก็รู้สึกงงนะคะเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่แล้วมันก็สั้นเหลือเกินกับประโยคเหล่านั้นที่เขาได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ค่ะแต่พออ่านทำความเข้าใจไปจนจบเล่มจึงทำให้เข้าใจว่าคนรวยในแต่ละธุรกิจคือคนที่ทำถูกเรื่องจึงสรุปเป็นข้อความสั้นๆได้ว่าทำถูกเรื่องเท่ากับรวยสิ่งนี้คือสิ่งที่กี้ยึดไว้เสมอในการแต่ละในการที่จะทำแต่ละอย่างค่ะว่าสิ่งที่เราทำมันคือการทำถูกเรื่องในแต่ละผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะจึงเป็นที่มาค่ะแล้วก็กี้ก็ได้กลับมาทบทวนและเรียบเรียงค่ะว่าแล้วอะไรล่ะคือการทำถูกเรื่องในธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์เราจะรู้ได้ว่าการทำถูกเรื่องเราจะรู้ว่าอะไรคือการทำถูกเรื่องก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการจากธุรกิจนี้คืออะไรและเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือ3เป็นภาพนะคะเป็นภาพ3เรื่องที่กี้ต้องการผลลัพธ์จากธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์ค่ะคือ 1. มี passive income หมายความว่าหยุดทำยังคงมีรายได้ 2. passive income ที่ได้นี้จะต้องสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นตลอดนะคะ 3. passive income ที่ได้มานี้จะต้องมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนนี่คือนิยามความสำเร็จในธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์ที่กี้ต้องการก็นำไปสู่3เรื่องที่ถ้าคุณทำแล้วสำเร็จในธุรกิจนี้แน่นอนเราจะได้ยินคำว่า passive income บ่อยมากนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆสมาชิกที่ฟังแผนการตลาดสีฟังแผนการตลาด MGM อยู่แล้วก็จะได้ยินคำนี้และเข้าใจคำนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เนื่องจากวันนี้เรามีทั้งสมาชิกเดิมมีสมาชิกใหม่ด้วยที่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งอธิบายความแตกต่างของ Active Income และ Passive Income ให้พี่น้องสมาชิกของเราเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นนะคะรายได้ของโลกใบนี้ค่ะแบ่งออกเป็นหลักๆ2ช่องทางด้วยกัน2ที่มาด้วยกันนะคะคือ 1. Active Income และ 2. Passive Income ทั้ง2อย่างนี้ค่ะต้องใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่ในช่วงเริ่มต้นค่ะเขาใช้แรงและเวลาไปทำวัตถุประสงค์ต่างกันค่ะข้อแรกนะคะรายได้ประเภทแรกค่ะ Active Income คือการเอาแรงของเราบวกกับเวลาเพื่อให้แลกมาได้ซึ่งเงินนั่นเองนะคะแรงและเวลาในที่นี้ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนในธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์รายได้ที่เป็น active income คือรายได้จากการขายนั่นเองค่ะเราใช้แรงและใช้เวลาของเราใช้แรงหรือความสามารถบวกเวลาของเราไปทักไปชวนไปท้าทายไปถามขายทำใบเสนอค้าต่างๆจนขายได้สำเร็จพอขายสำเร็จได้เงินค่าคอมมิชชั่นถือเป็นรายได้ที่เกิดจากการเอาแรงหรือความสามารถบวกเวลาของเราไปทำแล้วก่อให้เกิดรายได้นะคะรายได้ประเภทนี้ได้มาแล้วถ้าเราหยุดทำปีนี้เราขายเราได้เงินปีหน้าเราไม่ขายแล้วเงินก็ไม่เกิดขึ้นนะคะรายได้ประเภทแรกค่ะ active income ทำก็มีรายได้หยุดทำรายได้ก็หยุดพร้อมกับเราไปด้วยส่วนรายได้ประเภทที่2คือรายได้แบบpassive income คือการเอาแรงบวกเวลาเหมือนกันค่ะแต่เราไม่ได้เอาแรงหรือความสามารถของเราและเวลาของเราไปแลกเป็นเงินโดยตรงเราเอาแรงหรือความสามารถ
และเวลาของเราอะค่ะไปแลกเป็นสินทรัพย์ก่อนสะสมสินทรัพย์เหล่านี้เรื่อยๆและให้สินทรัพย์นี้ไปสร้างเงินให้เราต่อค่ะถ้าเทียบเป็นภาพในธุรกิจสีกุ้งโบเกอร์ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น Passive Income ของเราค่ะก็เกิดจากการชวนคนนั่นเองค่ะคนหรือสมาชิกในทีมงานนะคะถือเป็นทรัพย์สินมีค่าในธุรกิจสีกุ้งโบเกอร์และจุดเด่นที่ที่เอามาพูดถึงนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนในที่นี้นั่นก็คือ passive income เป็นรายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องหยุดทำยังคงมีรายได้อยู่เหมือนกับความสวยงามทางธุรกิจที่พี่พอได้ถ่ายทอดไว้แล้วนะคะหยุดทำยังคงมีรายได้และรายได้นี้ยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยค่ะเราก็ได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้ active income และ passive income แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาหลังจากนี้ค่ะพอพูดถึง passive income บ่อยๆพวกเราก็จะเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมคะว่า passive income คือรายได้ที่ได้มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหยุดทำยังคงมีรายได้กลับมาที่หัวข้อของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะภาพความสำเร็จที่กี้ต้องการในธุรกิจนี้เพื่อเป็นฐานในการพิจารณาว่าอะไรคือการทำถูกเรื่องในเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะข้อแรกค่ะที่ต้องการ passive income จากธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์เพราะฉะนั้นการทำถูกเรื่องข้อที่หนึ่งคือชวนคนใหม่ค่ะการชวนคนใหม่หัวใจของแผนธุรกิจ MGM คือการชวนคนการขยายสายงานการสร้างทีมนะคะการชวนคนทำให้เกิด passive income ค่ะแม้ว่าเราหยุดทำก็ยังคงมีรายได้และการทำถูกเรื่องในข้อที่2เพื่อให้ passive income ที่เราได้มานี้มันสม่ำเสมอมันต่อเนื่องมันเพิ่มมากขึ้นถ้าเราชวนคนใหม่เข้ามาอย่างเดียวแต่ปล่อยให้คนเก่ารั่วไหล passive income ของเราอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจจะได้แต่ลดบ้างเพิ่มบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการทำถูกเรื่องในข้อที่2ค่ะคือการรักษาคนเก่าที่จะทำให้ passive income ที่เราได้มานั้นต่อเนื่องสม่ำเสมอคงที่หรือมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและผลลัพธ์ข้อที่3ที่เราต้องการก็เป็นที่มาของการทำถูกเรื่องในเรื่องที่3นะคะคือผลลัพธ์ที่เราต้องการคือ passive income ที่เราต้องการนี้จะต้องมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนและการทำถูกเรื่องในข้อที่3คือการพัฒนาตัวเองและทีมงานค่ะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะในการขายทักษะในการชวนทักษะในการถ่ายทอดทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณะทักษะในการทำการตลาดรูปแบบต่างๆทักษะในการปิดการขายตอบข้อโต้แย้งต่างๆเหล่านี้ค่ะทักษะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะรวมถึงทักษะในการเรียนรู้อื่นๆอีกล้วนแล้วแต่เป็นผลทำให้เราทำกิจกรรมในข้อ1และข้อ2ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากพัฒนาตัวเองแล้วเรายังพัฒนาทีมงานด้วยเพราะการพัฒนาทีมงานก็จะทำให้ทีมงานมีศักยภาพมีความสามารถเท่ากับหรือมากกว่าเราการที่ทีมงานมีความสามารถมีศักยภาพมันทำให้ตำแหน่งของทีมงานเพิ่มสูงขึ้นรายได้ของทีมงานเพิ่มสูงขึ้นอัตราการขยายสายงานเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราทำให้คนยิ่งเราสอนนะคะถ่ายทอดทำให้คนมีรายได้มากขึ้นเท่าไหร่คนยิ่งอยู่ในธุรกิจนั้นนานมากขึ้นเท่านั้นการพัฒนาคนทำให้อัตราการคงอยู่ในธุรกิจสูงขึ้นเพราะคนมีรายได้คนไม่ไปไหนไม่ไปไหนแน่นอนและถ้าเราทำคนเดียวเราทำคนเดียวกว่าจะได้ 100,000 บาทมันใช้พลังงานและใช้เวลาเยอะมากๆค่ะวันนี้ถ้าเราพัฒนาให้ทีมงานทำเหมือนเราเป็นด้วยพลังของทีมงานคือพลังสำคัญที่จะทำให้เกิดพลังทวีคูณในธุรกิจ MGM ในธุรกิจในแผนธุรกิจ MGM ของธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3สิ่งนี้ค่ะทั้ง3สิ่งนี้จึงเป็นการทำถูกเรื่องในธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์ที่กี้ได้กลั่นกรองออกมานะคะทบทวนกันอีกทีค่ะคือ 1. ชวนคนใหม่ 2. รักษาคนเก่า 3. พัฒนาตัวเองและทีมงานและนี่คือ3สิ่ง
ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสีกรุงโบรกเกอร์แน่นอนค่ะ